ได้จดลงทะเบียนบัญชีไว้ไหมวันนี้มีพระเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่วันนี้ไอ้กองทะเบียนบัญชีมีไหมคงหลายพันกับผมจึงไม่ได้นับกับผมอย่าบ้าเราเดี๋ยวตีปากก่อนนะมาถามว่าพระทั้งหมดนี่มาจำนวนเท่าไหร่นี่ลงบัญชีไว้ไหมคงจะหลายพันเลยมันเข้ากันได้ไหมเพราะฉะนั้นถึงวันหน้าตีปากแล้วเกิน มันฟังได้ไหมพูดอย่างนี้ล่ะโอ้โหทุกครั้งทำไมเริ่มขึ้นมันขวางแล้วเนี่ยเหรอใครจะตอบเข้ามาอีกคงจะหลายหมื่นหรือว่าคงจะหลายแสนนะคงจะหลายล้านไปเรื่อยๆแบบนั้นวันนี้หูตาจมูกลิ้นกายใจของบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งใจก็คิดนะเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมตามองเห็นสิ่งที่เป็นมงคลเช่นประชาชนหรือพระทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าสมณานันจะดัชนังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดหูก็ได้ยินได้ฟังเสียงอัตเสียงธรรมผิดกับวันทั้งหลายอยู่มากทีเดียวหูก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมตลอดแล้วมาพูดกันนี่ส่วนมากมีแต่พูดเป็นสิริมงคลเข้าสู่จิตใจตาหูจมูกจมูกก็ได้ดมกลิ่นศีลธรรมดอกไม้ธูปเทียนนำมาบูชาลมกลิ่นก็หอมบูชาพระพุทธเจ้าพระสัมพระสงฆ์ก็มีอานิสงส์มากลิ้นก็สัมผัสอะไรในสถานที่นี้ก็เป็นมงคลใครจะเอาเหล้าเอายามากินกันในสถานที่เช่นนี้ก็เอาแต่ของดีของดีที่โลกนิยมมากินกันเท่านั้นเองกายนั่งตรงไหนก็นั่งในสถานที่เป็นมงคลใจเป็นความคิดที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วในอัตในธรรมทั้งหลายก็เป็นสิริมงคลวันนี้กายวาจาใจของพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและคฤหัสถ์นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าคนเราเฉพาะเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธมีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมยินดีในศีลในธรรมโดยทั่วกันแล้วโลกแห่งเมืองไทยของเรานี้จะสงบร่มเย็นมากมายผิดกับกิเลสออกเพ่นพ่านจากกายวาจาใจของแต่ละคนเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้แสดงออกเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัยเป็นมาภัยต่อกันไม่มีใครพึงปรารถนาแต่ชอบนำไปใช้เผากัน วันนี้เรื่องเช่นนี้ไม่มีในวัดในสถานที่นี้ประชาชนก็เราก็จะพูดด้นเดาไปกับพระที่ท่านพูดตะกี้นี้พระองค์นี้เป็นพระชั้นธรรมด้วยนะชื่อธรรมอินนี่อยู่วัดนาคำน้อยเวลาหลวงตาถามว่าพระมาจำนวนเท่าไหร่ได้ลงทะเบียนบัญชีไว้ไหม
คงจะได้หลายๆพันตอบออกมามันน่าฟังไหมอย่างนั้นเลยเราอยากพบอยากเห็นพี่น้องทั้งหลายมีความสนใจใคร่อัดใคร่ทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนๆคำว่าธรรมนี้โลกยอมรับกันเพราะว่าธรรมเท่านั้นใจยุบลงทันทีไม่เพ้อเย้อหยิ่งเหมือนสิ่งที่เป็นภัยมากระทบกันเป็นฟืนกับไฟเผากันขึ้นมาทันทีนี่ศีลธรรมต่างคนต่างมีในใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภาชนะสำหรับรับอัตรับธรรมในเวลาเช่นนี้เวลามาพบมาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงความเป็นมงคลต่อกันนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับวันนี้ท่านว่าสมณานันทดัสนังเอตัมมังคารมุตตมังการพบเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราการอบรมจิตใจได้พบเห็นใจของตนที่มีความสงบร่มเย็นเพียงเท่านั้นก็เย็นช่ำไปหมดแล้วภายในใจถ้ายิ่งได้รับการอบรมให้มากเท่าไหร่ใจดวงนี้จะฤทธิ์จะแสดงฤทธาสบานุภาพแห่งความสงบต้องเกิดแก่โลกด้วยความขวางมากมายเพียงนั้นทีเดียวเราจึงควรได้รับการอบรม ทุกคนที่เราเกิดมานี้เราไม่ได้เกิดมาด้วยความตั้งใจของเราการบังคับบัญชาการบ่งบอกของเราว่าเราต้องไปเกิดในสถานที่เช่นนั้นเช่นนี้สิ่งเราการบ่งบอกเหล่านี้ไม่มีความหมายสิ่งที่มีความหมายเต็มตัวคือกรรมที่อยู่เหนือเราที่ทำกันทุกคนทุกคนทั้งกรรมดีกรรมชั่วกลางๆนี่แหละทำด้วยกันทุกคนทำดีเป็นผลดีขึ้นมาแก่เราทำชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาแก่เราทำดีซ้ำๆซักๆผลดีเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นความสงบร่มเย็นภายในใจของเราทำชั่วซ้ำๆซักๆก็เป็นการสั่งสมฟืนไฟขึ้นมาเผาตัวเองเผาแล้วเผาเล่าเผาไม่หยุดไม่ถอยคนหนึ่งไม่ได้ใหญ่โตเท่าภูเขาย่อมถูกเผาเป็นเท่าเป็นฐานไปด้วยอำนาจแห่งกรรมชั่วนั่นแหละท่านจึงสอนให้ระวังกรรมในพุทธศาสนานี้ไม่ท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสอนสัตว์โลกให้เคารพกรรมเสมอเพราะกรรมนี่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านแสดงไว้เป็นบทบาลีว่านัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดจะเหนืออำนาจอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้จงระวังสังรวมตัวเองอย่าให้ใจถูกกิเลสฉุดลากล้วมเข้าไปสู่กรรมชั่วแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วขึ้นมาแล้วก็เผาตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสร้างก็เริ่มเป็นความชั่วขึ้นมาที่ตัวของเราวันนี้ก็เผาวันนี้ก็สร้างความชั่ววันนี้ก็เผาวันหน้าก็สร้างวันหน้าก็เผาสร้างตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายสร้างความชั่วทั้งหลายคนทั้งคนมองไม่เห็นตัวเลยเห็นแต่ภูเขาแห่งความชั่วเต็มตัวของคนคนนั้นที่โกงกันข้ามผู้สร้างแต่ความดี
วันนี้ก็สร้างวันหน้าก็สร้างวันไหนก็สร้างสร้างตั้งแต่ความดีงามความดีนี่ก็เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นกองมหาสมบัติในบุคคลคนนั้นภูเขาทั้งลูกนี่น้อยไปกองแห่งสมบัติคือความดีงามของผู้สร้างความดีนั้นยังยิ่งใหญ่กว่านี้ไปอีกมากมายก่ายกองชีวิตจิตใจของผู้มีความดีงามมีความสดชื่นทั้งภพนี้คือชาตินี้และภพหน้าชาติหน้าต่อไปมีตั้งแต่ความดีงามเต็มตัวของเราอยู่ที่ไหนมีแต่ความเป็นมงคลนี่คือผู้สร้างความดีผลความดีผลิตให้เป็นอย่างนี้แหละส่วนความชั่วสร้างเท่าไรก็ผลิตปืนผิดไฟขึ้นมาเผาตัวท่านจึงเรียกว่านัตติกรรมะสมังปรังไม่มีอนุภาพใดเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้แล้วทุกคนตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งสองจงพากันเลือกเฟ้นแต่กรรมที่ดีอย่าไปทำกรรมชั่วจะทำตัวให้เสียหายเป็นลำดับลำดาไปให้สร้างตั้งแต่ความดีงามธรรมดาเราจะสร้างความดีมารคือกิเลสมันอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละคอยที่จะมาขีดกันการสร้างความดีของเราทุกวิถีทางจะไปมันก็ไม่ให้ไปจะคิดมันก็ไม่ให้คิดจะพูดมันก็ไม่ให้พูดจะทำมันก็ไม่ให้ทำขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายแล้วไม่ให้ทำทั้งนั้นแต่ความชั่วนี่เปิดทางไว้ตลอดท่านนอนก็ตั้งแต่ตื่นนอนเปิดประตูแห่งความชั่วให้ทำตลอดจนกระทั่งหลับเปิดตั้งแต่ชาตินี้จนกระทั่งถึงวันตายมีตั้งแต่ความชั่วเต็มเนื้อเต็มตัวนรก นั้นไม่ต้องถามเพราะนรกนั้นเป็นผลเป็นสถานที่อยู่ของคนทำชั่วเช่นเดียวกับเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของคนที่ถูกคุมขังที่เขาเรียกว่านักโทษเต็มไปหมดนักโทษในเรือนจำเราไปถามดูสิหน้าไหนที่ไปเสวยความสุขความสบายเป็นอิสระอยู่ในเรือนจำนั้นไม่มีมีแต่ผู้จมอยู่ในกองทุกข์ขาดความนับถือโลกเขาไม่ยอมรับโลกเขาติฉินนินทาโลกเขาสาปแช่งคนประเภทนั้นเนี่ยพวกนรกนี่สัตว์นรกทั้งหลายนี่กรรมดีสาปแช่งกรรมชั่วยอมรับสวยกรรมสำหรับผู้ทำนี่ให้พากันระมัดระวังคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี่ตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆนับจำนวนไม่ได้นี้ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกมาสั่งสอนโลกมีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้วก็วางร่องรอยคือแนวทางอันถูกต้องดีงามไว้ให้สัตว์ทั้งหลายไต่เต้าหรือดำเนินตาม ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกท่านเป็นคนตาดีหูดีไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยจึงเรียกว่าศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์และการที่จะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเป็นสิ่งที่อุบัติยากมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนอยู่ในศาลาของเรามีจำนวนเท่าไหร่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ที่จะได้นี่จะมีรายหนึ่งหรือไม่มีเลยส่วนมากจะไม่มีเลยยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึง
ไปโปรดพระมหาดาชั้นดาวดึงสเสด็จลงจากชั้นดาวดึงมาสู่แดนมนุษย์ของเราทรงเปิดฤทธาสุดานุภาพแห่งธรรมให้สมภูมิของศาสดาองค์เอกให้โลกได้เห็นทั่วถึงกันทางแดนนรกทุกขุมแห่งนรกที่สัตว์ทั้งหลายตกอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนอยู่ขึ้นมาหาแดนเปรตแดนผีขึ้นไปสวรรค์พรหมโลกทั่วไปหมดให้มองเห็นกันพวกสัตว์นรกกับพวกเทวดาอินทร์พรหมให้มองเห็นกันพร้อมทั้งกรรมชั่วกรรมดีที่ตนเสวยให้ได้รู้ได้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วกับสัตว์ทั้งหลายที่ได้เห็นกันอย่างเปิดหน้าเปิดตาที่ไม่เคยมีมาเลยแต่มีมาเพราะอำนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าให้สัตว์โลกทั้งหลายทั่วดินแดนได้พบได้เห็นกันต่อหน้าต่อตาในเวลานั้นเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันแล้วต่างคนต่างปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแน่นไปหมดที่ได้เห็นได้ยินพระพุทธเจ้าในเวลานั้นมีความซาบซึ้งตื่นอกตันใจด้วยในทางที่ดีใครก็ปรารถนาจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโลกจะได้เห็นความอัศจรรย์จากพระพุทธเจ้าคือได้เห็นความอัศจรรย์จากเราเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโลกจะได้เห็นเป็นความอัศจรรย์จึงปรารถนาเป็นพุทธภูมิกันทั่วหน้าพระองค์ทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้วตรัสออกมาว่านี่แหละขึ้นชื่อว่าความดีไม่ว่าสัตว์โรคร้ายใดมีความกระหยิบยิ้มย่องอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาอยากเป็นเจ้าของสมบัติที่เลิศเลอนั้นเสียเองเช่นอยากเป็นพระพุทธเจ้าต่างคนต่างปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้วก็รับสั่งออกมาว่าคนทั้งหลายที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี้จำนวนมากขนาดไหนอย่างมากก็มีรายหนึ่งหรือสองรายเพียงเท่านั้นจะผ่านพ้นอุปสรรคของกิเลสที่มันขีดขวางทางเดินเพื่อบำเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าไปได้นอกนั้นจะจมไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละนี่ฟังสิพวกเราทั้งหลายฟังนี่แหละเรื่องของกิเลสมันหนาแน่นเพราะอำนาจของธรรมเปิดทางชั่วระยะเป็นนิทานสักดานุภาพของศาสดาเปิดให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นกันทั่วหน้าตั้งแต่แดนนรกขึ้นถึงแดนสวรรค์ได้เห็นกันหายสงสัยว่านรกสวรรค์พรหมโลกประชาชนคนธรรมดาเดินดินนี้มีหรือไม่มีได้เห็นทั่วหน้ากันแล้วหายสงสัยต่างคนต่างมีความกระหยิบที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและปรารถนาที่จะสร้างความดีต่อไปนี่แม้เช่นนั้นก็ยังเล็ดลอดออกจากปากแห่งมารคือมหามารด้วยแก่กิเลสอันเป็นกองทัพใหญ่อยู่บนหัวใจของสัตว์ทั้งหลายไปได้ไม่กี่รายนี่ให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีอันนี้ย่นเข้ามาหาบรรดาพี่น้องเราทั้งเป็นฝ่ายพระและเป็นฝ่ายคารวะที่สร้างความดีหรือมาฟังเทศอยู่เวลานี้จิตของเราใฝ่ฝันในทางที่ดีงามใฝ่ฝันในเพศของตนเช่นพระนี้ท่านบวชมาแล้วว่ามีศีล227เรามีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อศีลของเราศีลของเราบริบูรณ์หรือบกพร่องประการใดหรือขาดทะลุไปอย่างไรบ้างนี่ต้องย้อนเข้ามาดูตัวเขาเราดูรายไหนก็เหมือนกันเขานุ่งผ้าขาดนี่ละฟังดูนะ
นี่ท่านให้ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามีความดีงามประการใดบ้างเต็มในตัวของเรายกตัวอย่างเอาหลวงตาบัวนี่เป็นเกณฑ์ในท่ามกลางแห่งสังคมอันนี้ว่าหลวงตาบัวดูศีลของตัวเป็นยังไงดูสมาธิของตัวเป็นยังไงดูปัญญาดูวิมุตติหลุดพ้นทำอันเลิศเลอของตัวไปยังไงมีหรือบาปนี่ถ้าการถามมาตั้งถามหลวงตานะแล้วก็เหมือนกับตั้งถามทุกท่านที่เป็นนักบวชด้วยกันว่าพระกอพระขอตลอดถึงพระคอพระงอเป็นร้อยๆพันๆเป็นยังไงศีลน่ะในสังรวมได้ดูศีลของตนหรือบาปดูสมาธิของตนมันได้นั่งภาวนาพอทำใจให้สงบร่มเย็นเป็นทางก้าวเดินเข้าสู่สมาธิหรือเปล่ามันเป็นปัญญาความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรหรือเปล่าหรือเป็นยังไงจิตได้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ให้ถามทุกคนสำหรับพระเราที่บวชมานี่ถามองค์ไหนที่นี่ก็เอาหลวงตาบัวตอบอีกเหมือนกันถามองค์ไหนก็เป็นแบบเดียวกันเอาหลวงตาบัวเป็นที่ตั้งหลวงตาบัวเป็นยังไงศีลบริสุทธิ์ดีเหมือนเขาครองผ้าครองจีวรนุ่งสบงครองจีวรสังฆาติไม่เอี่ยมอยู่ตลอดไม่มีมลทินแปดเปื้อนในสบงในจีวรในสังฆาติหรือมีมูดมีคูดมีขี้ติดสบงจีวรแล้วก็ติดเข้าไปหาตัวเองติดพันเข้าไปถึงใจตัวเองคู่กำลังครองจีวรอยู่นั่นเป็นยังไงอาจารย์ตอบได้เสียงเดียวกันว่าหลวงตาบัวจะต้องได้ตอบก่อนเพื่อนว่าหลวงตาบัวนี่นุ่งสบงขาดใครมองมาก็เห็นหำเลยเพราะหลวงตาบัวศีลขาดเนี่ยองค์นั้นล่ะศีลด่างพร้อยไม่เห็นหำก็เห็นข่อยมองไปขาดขาดวิ่นวิ่นมองดูที่ข้างหน้าก็ตามมองดูข้างหลังก็ตามมีแต่สบงขาดสบงวิ่นไม่มีจีวสบงดีจีวรดีสังขารดีมากครองสมความเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยศีลด้วยธรรมเลยเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงศาสนาพูดเรามองดูพระกับขาดขาดวิ่นวิ่นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิชาวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเทียบกันได้กับสบงขาดจีวรขาดสังขารติขาด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 วิ่นวิ่นมองหาตัวของพระมองเห็นแต่หำแต่ข่อยไม่มองเห็นศีลเห็นธรรมคือความบริสุทธิ์ของศีลของธรรมอยู่ภายในตัวเองบ้างเลยมันไม่น่าอายหรือเรามานั่งอยู่ที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดกว้างขวางขนาดไหนศาลาหลังนี้ความกว้างศาลาหลังนี้15เมตรความยาว60เมตรทั้งประชาชนทั้งพระเนรนั่งนี้เต็มหมดยังเหลือออกไปข้างนอกยังมากกว่าที่เต็มอยู่ในศาลานี้นี่เหล่านี้นึกต้องขออภัยนะพูดนี่หลงหน้าหลงหลังจับติดจับต่อกันไม่ได้นี่พูดถึงเรื่องจำนวนมากนี่ก็มาลงได้แต่ว่ามีแต่พวกสบงจีวรขาดหำขาดเข้าใจไหมล่ะหาศีลหาธรรมอันดีงามไม่มีในตนเลยอย่างนี้เราสลดสังเวชไหมพิจารณาสิดูองค์ไหนก็ศีลแทบไม่มีในตัวพระเราไม่สนใจในการรักษาศีลศีลว่า227นั้นน้อยไปมากกว่านั้นอีกแต่ไม่ว่าศีลข้อใดมีแต่ความด่างพร้อยขาดขาดวิ่นวิ่นประจำตามกันหมดเลยดูองค์นี้ก็แบบเดียวกันดูองค์นั้นแบบเดียวกันพระที่มาจำนวนนี้มากน้อยเพียงไรมีเฉพาะพระสบงจีวรขาดปล่อยหำมาด้วยกันแล้วก็จะปล่อยหำไป
ไม่มีความรู้สึกตนสำรวมระวังให้เป็นความดีต่อไปทำให้ศีลบริสุทธิ์เพื่อสมาธิต่อไปปัญญาต่อไปเพื่อมีมุตติหลุดพ้นต่อไปเลยเนี่ยแล้วศาสนาก็มีแต่คัมภีร์คัมภีร์ท่านเขียนไว้เต็มบทเต็มบาททุกอย่างแต่เราผู้ครองคัมภีร์อ่านคัมภีร์จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระปลอมไปหมดปลอมด้วยศีลศีลไม่มีแต่เอาผ้าเหลืองมาครองไว้แล้วดีไม่ดีเบ่งตัวในตัวเองด้วยใครมองมาเห็นถ้าเขาจะตำหนิตีเตียนนั่นปิดบังหำท่านนั่นน่ะจีวรสบงขาดท่านเห็นไหมว่าอาตมาเป็นพระนู่นน่ะบางทีน่ะมันไม่ได้ดูหำของตัวเองเลยนะอาตมาเป็นพระอาตมาเป็นสมุขึ้นต้นตั้งแต่อาตมาบวชใหม่จะตั้งเป็นสมุบริกาในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นพระครูอาตมาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นเป็นชั้นชั้นอาตมาเป็นสมเด็จไปเลยมันให้มองดูตั้งแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ลมๆแรงๆมันไม่ให้มองดูหำของมันคือศีลธรรมที่อยู่ในตัวนั้นบ้างเลยทีนี้ศีลธรรมไม่มีในตัวมันก็เป็นพระเปลือยกายมองเห็นแต่หำแต่ข่อยไปหมดดูไม่ได้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นพระเปลือยเนื้อเปลือยตัวเปลือยกายมองไปที่ไหนใครดูได้เมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้พระเรามีตั้งแต่พระผ้าเหลืองครองตัวแล้วมองดูศีลดูธรรมประจำตนไม่มีอย่างนี้เป็นสง่าราศีที่ตรงไหนนี่เป็นข้อเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายในนามว่าให้หลวงตาบัวเป็นผู้แนะนำอบรมในสมาคมอันนี้จึงได้นำธรรมนี้ฝากบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมให้เป็นคนสะอาดพระก็ให้พระเป็นพระที่สะอาดสมบูรณ์ด้วยศีลอยู่ที่ไหนเย็นหมดพระที่มีศีลสมบูรณ์เย็นฉ่ำภายในใจนอกจากนั้นยังมีสมถะธรรมคือความสงบใจเกิดจากการภาวนาภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามท่านเรียกว่าการอบรมใจให้สงบทั้งนั้นด้วยบทธรรมต่างๆเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างอนาปานสติบ้างมรณะนัสติบ้างตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วนำธรรมเหล่านั้นคำว่าอบรมที่ใจตัวเองให้เป็นความสงบนี่ศีลก็ชุ่มเย็นบริสุทธิ์บริบูรณ์ภายในตัวของเราไม่ได้ล่วงเกินศีลข้ามเกินเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปแม้ศีลข้อหนึ่งก็ไม่เคยทำลายเรียกว่าไม่เคยเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีแต่เทิดทูนด้วยความเทิดทูนท่านด้วยความสังรวมระวังรักษาศีลสาธรรมของตนให้บริสุทธิ์ตลอดไปนี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบจากนั้นการบำเพ็ญภาวนาเป็นงานประจำของพระไม่เรียกว่าพระบ้านพระป่าแต่ก่อนท่านว่าอรัญญวาสีคามวาสีคามวาสีคือแดนบ้านอยู่ใกล้บ้านก็มีท่านที่เรียกว่าเป็นแดนบ้านแดนป่านั้นท่านเรียกว่าอรัญญวาสีคือห่างจากหมู่บ้านไป1กิโลกิโลนึงมีเท่าไหร่นั่นล่ะวัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไป1กิโลท่านขึ้นไปท่านเรียกว่าอรัญญวาสีผู้ที่อยู่ป่าเป็นปกติคามวาสีที่ตั้งของวัดใกล้ก็ใกล้กว่านั้นลงไปขาดกิโลลงไปโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ตั้งอยู่กลางบ้านท่านเรียกว่าคามวาสีนี่พระเหล่านี้ไม่นิยมว่าพระบ้านพระป่าเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตผู้บวชมาเพื่อมุ่งหวังมรรคผลนิพพานด้วยกันมรรคผลนิพพานจะได้จากอันใดก็ได้จากแนวทางคือพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้แจงแสดงบอกไว้แล้วด้วยสวากขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ให้พากันดำเนินเราก็ดำเนินตามนั้นศีลเราก็บริสุทธิ์การอบรมใจของเราจิตตภาวนากับเราซึ่งเป็นพระปล่อยวางกันไม่ได้เพราะเป็นงานจำเป็นของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยตรงทั้งแดนบ้านเดินป่าเป็นความจำเป็นเสมอกันต่างคนต่างอบรมผู้อยู่แดนบ้านอยู่แดนป่าก็มีความสงบเย็นใจทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลซึ่งนิพพานได้เช่นเดียวกันหมดเราก็เป็นผู้สง่างามในตัวของเราเราอยู่ในวัดป่าแดนแห่งป่านั้นเป็นป่าศีลป่าธรรมป่ามรรคผลนิพพานอยู่แดนบ้านก็เป็นบ้านแห่งศีลแห่งธรรมแห่งมรรคผลนิพพานนี่เป็นความสง่าราศีทั้งแดนป่าแดนบ้านจากศีลธรรมของผู้ปฏิบัติดีอยู่ในที่ทั้งสองแห่งนี้ด้วยกันก็เป็นสรณะของประชาชนของโลกทั้งหลายได้เป็นอย่างดีสมนามว่าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยความฝากเป็นฝากตายก็สมชื่อสมนามที่เขาเปล่งวาจาอุทานออกมาจากทางจิตใจกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ระลึกถึงเราผู้เป็นองค์สรณะเสียเองเราก็สร้างสรณะคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจของเราเราก็มีสรณะอันเอกุเต็มหัวใจสมควรที่จะรับการต้อนรับบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เข้ามากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทําบุญให้ทานด้วยทักษิณทานต่างๆไม่ทําทักษิณทานของเราให้ของเขาให้ด้อยไปหรือทําจิตใจของเขาที่มาให้ทานแก่เนื้อนาบุญของโลกให้ด้อยลงไปเกิดความอับเฉาแทนที่ขึ้นมาอย่างนั้นไม่มีเป็นความชื่นอกชื่นใจสําหรับผู้นําทักษิณทานมาให้ทานก็ด้วยความเต็มใจก่อนให้ก็ชื่นบานกำลังให้อยู่ก็ชื่นบานให้ไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไปมีผลมากเราที่อาศัยประชาชนเขาเลี้ยงอัตภาพอัตภาพของเราทั้งร่างกายของเรานี่ก็มีชีวิตเป็นอยู่จากประชาชนทางจิตใจของเราก็เป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยมรรคผลนิพพานเรามีความสงบร่มเย็นภายนอกภายในนี่สมชื่อสมนามว่าเราเข้ามาบวชในแดนพุทธศาสนาจึงขอให้บรรดาพี่น้องท่านหลายได้ทราบทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งพระเณรเป็นแนวหน้าพระลูกพระหลานให้พากันจำเอาไว้นะวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะแสดงความเสนียดจันไรและความเป็นมงคลให้แก่พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังสิ่งที่เป็นภัยต่อพระเนนของเราตลอดมานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าเวลาท่านทรงอุปสมบทบวชให้พระทั้งหลายแล้วท่านทรงเสียพระทั้งหลายรับสั่งให้พระทั้งหลายไปอยู่ตามป่าเช่นลุคโมเลเซนาสนังนิซายปปะชาตัทเตยาวจีวังอุซาโฮกรณโยวันประชาบุสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ลุคขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าลุกชัดที่แจ้งรอมผะรอมฟางอันเป็นฐานที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียรเพื่อบำละกิเลสได้ดีจงอุตส่าห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทสั่งสอนพระให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทีนี้เราก็ให้เป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมภาวนาเป็นความจำเป็นของเราเราจะได้ธรรมสมบัติเข้าสู่ใจเรื่องโลกสมบัติมันมีอยู่ทั่วไปสำหรับธรรมสมบัตินี่คนจะมีน้อยมากและต้องขออภัยด้วยนะ
เทศนี่ขาดวรรคขาดตอนเพราะความจำตัดขาดตัดขาดไม่ค่อยสืบเนื่องกันตรงไหนที่ขาดก็เพิ่งทราบว่านั่นสัญญาตัดขาดไปแล้วกรุณาทราบจำนี่นะนี่เทศวันนี้ก็ขาดไปเรื่อยๆนะกรุณาจำเอาเกี่ยวกับเรื่องพระที่อยู่ในป่าเพื่อส่อแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเข้ามาครองใจเป็นสาระของโลกนี่นะใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็เรื่องมรรคผลนิพพานสาขาโตพระกตาธรรมโอขึ้นต้นว่าอากาลิโกนั่นธรรมนี้ให้ผลตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลาใดมาเป็นอุปสรรคได้กิเลสก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันใครสร้างกิเลสสร้างได้ทุกเวลาเป็นกิเลสเป็นปืนเป็นไฟเป็นบาปเป็นกรรมเผาตัวเองได้ทุกเวลาจึงพากันระมัดระวังสร้างความดีงามก็เหมือนกันพระเราอย่าอยู่นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยนะนี่ระลึกได้นะไม่งั้นมันจะเลิดไปอีกแล้วนะท่านสอนว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วบอกพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นคุณมหาคุณไว้ก่อนเช่นบวชแล้วให้อยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นตามแพทย์ของพระหน้าที่ของพระงานของพระให้บำเพ็ญอย่างนั้นสิ่งที่เป็นภัยต่อพระตั้งแต่การไหนๆมาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องโลภเรื่องกิเลสนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมตลอดมาไม่เคยเป็นคุณต่อกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรปัจจุบันนี้ที่เราเห็นประจักษ์อยู่เวลานี้คืออะไรสิ่งที่เป็นภัย ต่อพระเรานี่คืออะไรท่านสอนให้เข้าอยู่ในป่าเพื่อตัดสัญญาอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงเพราะตามธรรมดาต่างคนต่างสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกิเลสเต็มหัวใจอยู่แล้วทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีเต็มอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ของกิเลสอันเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้ตนท่านจึงประกาศสอนภัยของกิเลสคืออะไรบ้างสำหรับพระเราจะรักษาอย่างไรภัยคืออะไรที่จะมาเผาไหม้เรานั่นน่ะภัยคืออะไรนี่จะบอกสิ่งที่เป็นภัยว่าหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่คือข่าวคราวของโลกชาวโลกีโสกปกรกรุงรังไม่ใช่เป็นข่าวคราวของอัดของธรรมที่พระจะสนใจนำมาอ่านมาดูมาคิดมาทวงซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปล้วนๆห่างเหินจากอัดจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นลำดับจนกลายกันลึกลับกลายเป็นพระหน้าด้านสันดานหยาบมองเห็นหนังสือพิมพ์นี่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ไปหมดแล้วเวลานี้ให้พากันทราบนี่คือภัยอันดับหนึ่งอันดับแรกนะหนังสือพิมพ์จากนั้นก็วิทยุประกาศข่าวคราวของโลกีที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแทบทั้งนั้นทีเดียวที่จะประกาศข่าวคราวของอัดของธรรมเนี่ยมีน้อยมากไม่ค่อยมีนี่อันนึงก็เป็นภัย แล้วกับโทรทัศน์วิดีโอนี่หนักเข้าไปนะแล้วกับโทรศัพท์มือถือนี่ละภัยของพระให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ทุกคนที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้ที่รุนแรงที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือได้จับเข้าไปเท่านั้นแหละอ้าวคอขาดได้เลยไม่สงสัยจับโทรศัพท์มือถือไปแล้วโทรศัพท์ไปหาอีสาวอีสาวอยู่ที่ไหนโทรศัพท์นัดกันเข้าห้องไหนหับไหนที่แจ้งที่ลับจะอยู่ที่ไหนทำกันเหมือนหมาก็ได้นี่โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องประหารพระแล้วอย่างรุนแรงอย่างมากมายขอให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้นะนี่แหละคือมหาภัยตามคำสอนพระเจ้าที่ไล่พระเขาอยู่ในป่าในเขากับเราเที่ยวสั่งสมหรือกว้างหาสิ่งเหล่านี้มาเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งที่เป็นพระอยู่นี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับพระเราถ้าไม่ใช่พระสันดาษอย่าให้มีในวัดในวาของเราให้มีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรม
เรื่องการทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอันสิ่งที่จะได้รับก็คือตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์กลายเป็นสารณะของพวกเราท่านเรียกว่าเอสะภควโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกิจปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอสะภควโตสาวกสังโฆเป็นผู้ควรแก่ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาปัจจัยทายทานที่ประชาชนทั้งหลายนำมากราบไหว้บูชาแล้วกับปุญญาเขตตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญแห่งพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีประชอบเป็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับสมบัติอันเลิศเลอเป็นเนื้อนาบุญแก่สัตว์ทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกราบไหว้บูชาขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามนี้นี่แหละแนวทางของพระเราจะบวชมาแล้วเอาผ้าเหลืองผูกหัวตามองไปทางโลกทางสงสารหูมองไปทางนอกอยู่เราอยู่ในวัดตาหูจมูกลิ้นกายส่งออกไปนอกเพื่อกิเลสสับเอาเผาเอาอยู่นี้ตลอดเวลาหามรรคผลนี่ผ่านไปได้แล้วก็ย้อนกลับมาให้กิเลสมันหลอกย้อนบังคับกลับมาว่าเวลานี้ศาสนาไม่มีมรรคผลมรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีได้อย่างไรก็หัวใจมันไม่ได้สนใจกับอัตกับธรรมตาหูจมูกลิ้นกายมันส่งออกไปข้างนอกเพื่อกิเลสตัดคอขาดสะบั้นไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นอยู่กับตาแล้วมันจะมรรคผลนิพพานมาอวดกับโลกได้ยังไงผู้ที่จะเอามรรคผลนิพพานมาอวดโลกได้นั้นต้องอวดตัวเองซะก่อนให้ตัวได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์จากการประพฤติปฏิบัติของตนเริ่มต้นตั้งแต่อบรมสมาธิภาวนาจิตใจทำไงจิตจึงสงบธรรมดาของจิตนี้ลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ในจิตของแต่ละบุคคลคนเดียวเท่านั้นเพราะความคึกความขนองของจิตไม่มีประมาณไม่มีเท่ามีแก่ไม่มีวัยมีแต่ความคึกความขนองแล้วเอาธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟมันแสดงเปลวออกไปทางความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งล้วนแล้วแต่ไฟน้ำดับไฟคือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าไปด้วยจิตตภาวนาเอาบังคับไม่ให้มันคิดมันจะคิดไปเรื่องโลกสารมันคิดมาตั้งแต่วันเกิดมาเอาความอัศจรรย์อะไรให้เรามันมีตั้งแต่ฟืนจากไฟเผาให้เราทีนี้จะเอาน้ำดับไฟพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยน้ำดับไฟสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยน้ำดับไฟคือด้วยภาวนาดับกิเลสทุกกองชิบหายไปหมดเป็นศาสดาของโลกเป็นสาระของโลกขึ้นมาเราจะเอาน้ำดับไฟให้เป็นสาระของตัวเองขึ้นมาภายในจิตใจของเราแล้วก็เอาน้ำภาวนาพุทโธเอาเราดูที่พุทธท่านทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธใครระลึกถึงพุทโธไหมไม่มีใครจับใจระลึกเป็นส่วนมากนะนี่เราเอาพุทโธไประลึกเอาพุทโธมาบริกรรมในเวลาจะหลับจะนอนเวลาไปไหนพุทโธให้ติดเนื้อติดตัวเป็นคนมีสง่าราศีตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวไปเลยด้วยพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือด้วยคำบริกรรมใดก็ตามเหมือนเราตามเสด็จพุทธเจ้าทุกฝีก้าวแล้วมรรคผลนิพพานจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจซึ่งมีธรรมเป็นน้ำดับไฟอยู่ในใจของเราจิตไม่เคยสงบจะสงบขึ้นมาจากการภาวนาการภาวนาเอาคำบริกรรมซะก่อนนะมานึกเฉยๆไม่ได้นะเอาคำบริกรรมให้ติดกับจิตซะก่อนแล้วเอาสติติดกับคำบริกรรมไม่ให้เผลอยิ่งเวลาภาวนาแล้วเผลอไปไม่ได้บอกงั้นเลยตัดขาดสะบั้นกันเลยกับความเผลอไม่เผลอเอาจิตมันจะดีดดิ้นไปโลกไหนวะธรรมจะเอาไว้ไม่อยู่ไม่เคยมีธรรมนี้ปราบได้ทั้งนั้นเนี่ยเอาธรรมนี้มาปราบความดีดความดิ้นของใจ
แล้วก็สงบลงได้ด้วยสติด้วยคำภาวิกรรมภาวนาของเราจากนั้นไปใจเมื่อได้มีการรักษาด้วยด้วยธรรมคือกรรมวิกรรมและสติกำกับเป็นต้นแล้วจะมีความสงบเย็นพอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วจะกล้าหยั่งเข้าไปหาสมาธิคือความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงพอจิตมีความสงบแน่นอย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเป็นโอกาสอันดีงามที่เราจะได้พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตอิ่มอารมณ์เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ถ้าจิตกำลังฟุ้งซ่านรำคาญนำไปพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดจะไม่เป็นปัญญาแก้กิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเวลาจิตมีความสงบแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นนำจิตออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่ก็หมุนเข้าไปหาเจสาโรมานขาชันตาตะโจของพระเราละนี่มูลกรรมฐานเบื้องต้นเราเอากรรมฐานทั้ง5นี่จะเป็นบทใดก็ตามเป็นคำบริกรรมภาวนาให้จิตอยู่กับกรรมฐานทั้ง5นี้บทใดก็ได้เสียก่อนต่อจากนั้นไปจิตเรามีความสงบร่มเย็นอารมณ์ทั้ง5นี้กลายเป็นอารมณ์วิปัสสนาเจสาแยกออกไปทั้งแต่ผมเขาผมเราทั่วโลกดินแดนโลมานขาจันตาโจมีอยู่ด้วยกันแล้วตะโจหนังหนังหุ้มห่อไปทั่วโลกดินแดนพอพิจารณาไปถึงหนังแล้วถลกหนังออกหมดแล้วคนมีที่ไหนผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีมีแต่ของปฏิกูลโสโครกแดงโล่ไปหมดเพียงเท่านี้ก็กระจายเข้าไปถึงภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยลำดับลำดาเข้าไปในตับไตไส้พุงเป็นป่าช้าผีดิบไปหมดในสายทางของการภาวนาด้วยปัญญานี่หลักที่นี่ปัญญาออกก้าวเลยแยกแยะสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดมันไม่เคยเห็นแต่พอจิตมีความสงบแล้วนำความสงบนี้ออกไปพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเห็นไปหมดในร่างกายของเราที่แบกศพทั้งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายแล้วกายเขากายเรากายสัตว์โลกสงสารทั้งหลายจะเป็นแบบเดียวกันนี้หมดเรียกว่าปัญญาเนี่ยให้พิจารณาทางด้านปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกที่นี่เห็นภัยกิเลสจะเริ่มเห็นตอนนี้เห็นภัยของกิเลสตอนจิตฟุ้งซ่านก็เห็นในทางสมาธิจิตไม่วุ่นวายจิตมีอานิสงส์อันหนึ่งแต่ที่จิตจะไม่มีอานิสงส์มากก็คือทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคลาดมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดแล้วควรแก่การปักดำเขาก็ปักดำอันนี้เราพิจารณาทบทวนอยู่จนกระทั่งจิตมีความชำนิชำนาญแล้วพิจารณาอะไรมันจะแตกกระจายไปทันทีทันใดตั้งขึ้นนี้แต่กระจายให้เห็นทันใจทันใจเรียกว่าปัญญาคล่องตัวนี่แหละพิจารณาอย่างนี้แล้วทีนี้กิเลสจะค่อยหลุดลอยไปตอนนี้แหละนะเรื่องสมาธิเรื่องนั้นเป็นเพียงว่าตีกิเลสให้สงบเข้ามาไม่ใช่สอนกิเลสนะสงบให้กิเลสสงบตัวเข้ามาปัญญานี่คลี่คลายตีกิเลสแท้แต่กระจัดกระจายกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาพระลูกพระหลานที่มาฟังวันนี้ไม่เคยภาวนาก็มีให้ภาวนาหลวงตานี่ภาวนามาอย่างโชคโชนพูดได้เต็มปากในธรรมเหล่านี้หลวงตาครองไว้หมดแล้วนะพูดให้อย่างฟังอย่างชัดเจนการภาวนาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆจิตก็ค่อยสงบเย็นเข้าไปตามทางที่อธิบายมาแล้วนี้จนกลายเป็นสมาธิติดสมาธิแน่นหนามั่นคงไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเป็นเรื่องรำคาญใจแต่ก่อนไม่คิดไม่ปรุงไม่ได้อกมันจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิทับหัวมันลงไปความคิดปรุงหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความสงบแน่วเป็นเอกจิตเอกธรรมเป็นอกตาลมเอกกตาลมเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอกินพออยู่นั่งที่ไหนกี่ชั่วโมงลืมวันลืมคืนไปนี่แหละจิตเพลินในสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่ยุ่งกับการงานอะไรเลยเพียงเท่านี้กิจก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับพระนักปฏิบัติเราดีไม่ดีติดสมาธินี่เมื่อเป็นมามากแล้วมันก็จะเอาความรู้คือเอกตาลมคือจิต
รู้อันเดียวเท่านั้นไปนิพพานไปได้นะนี่แหละเพราะนั้นจึงต้องแยกจิตออกไปทางด้านวิปัสสนาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี่จะเบิกออกไปแล้วที่นี่เบิกออกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอย่าถือว่าเป็นเที่ยวนั้นเที่ยวนี้นะเอาจนกระทั่งมันมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถพิจารณากำหนดพักแตกผางแตกผางแตกผางมองดูหญิงดูชายมองทางกระดูกเป็นกระดูกไปหมดมองทางเนื้อเป็นเนื้อมองอะไรเป็นนั้นทันทีทันทีนี่เรียกว่าทางด้านปัญญาชำนาญคล่องตัวคล่องตัวจนกระทั่งคล่องตัวหมดแล้วรูปนี้หมดเอาฟังให้ดีนะนี่ละเราดำเนินมาแล้วมาสอนทั้งหลายไม่ผิดพูดอย่างอาถรรพ์เมื่อเวลาพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังนี้เต็มเนื้อเต็มตัวจิตมันคล่องตัวคล่องตัวพี่กำหนดตั้งขึ้นให้เป็นยังไงเป็นได้ตามต้องการจากนั้นก็ได้พอตั้งขึ้นพับดับพูดสุดท้ายอสุภะอสุภังทุกขังให้จางตามันไหลเข้ามาสู่หัวใจนี้เลยนะเข้ามาสู่หัวใจตัวไปปรุงไปแต่งว่าอันนั้นเป็นสิ่งนั้นอันนี้เป็นนี่วะเช่นเป็นอันนี้จางทุกขังอนัตตาเป็นอสุภาอสุภังรวมแล้วมันมาเป็นอยู่ที่จิตนั่นไหลเข้ามาสู่ที่จิตพอมันจิตมารวมที่จิตจิตเป็นผู้ไปวาดภาพสิ่งอะไรมาหลอกตนเองพอรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นจิตมันวาดภาพปล่อยสิ่งนั้นออกมาออกไปหมดเลยเหลือแต่อสุภาอสุภังภายในจิตนี่เรื่องการพิจารณาร่างกายส่วนใหญ่จะยุติลงในจุดนี้กามราคะจะขาดไปตรงนี้เอาฟังให้ดีแต่จะต้องอาศัยอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจิตเอากำหนดมันก็จะไหลเข้ามาสู่ใจไหลเข้ามาสู่ใจที่เราจะกำหนดแยกธาตุแยกขันธ์นั่นเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้มันรวดเร็วพอตั้งขึ้นปั๊บมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอสุภะอสุภังเสียเองใจเป็นป่าช้าผีดิบเสียเองใจเป็นผู้วาดภาพเสียเองมันจะมารวมอยู่ที่ใจที่นี่มันก็ปล่อยเรื่องข้างนอกที่ไปวาดภาพว่าหญิงนั้นชายนี่นอกไกลไปเสียหมดมันมีอยู่ที่ใจเกิดดับอยู่ที่ใจนี่ละเรื่องราคะตัณหาขาดกันที่นี่เอาฟังให้ดีนะพอพิจารณานี้แล้วนี่เบื้องต้นพอมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่นะนั่นละราคะตัณหาขาดตรงนั้นได้สอบได้แล้ว 50% เดี๋ยวจากนี้เป็นการฝึกซ้อมอันนี้จะฝึกซ้อมแล้วไหลก็มาเอาสุภาพดูฟังลูกก็มาฐานกำหนดแล้วไหลเข้ามาสู่ใจเร็วเข้าสุดท้ายพิจารณาอะไรไม่ได้มันไหลเข้ามาปรากฏแล้วไหลเข้ามาสู่ใจแล้วจากนั้นก็นี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมราคะกามราคะแล้วหมดไปได้ระดับ 50% ได้แล้วนะที่ต่อไป 60-70% นี่หมายถึงผู้เชื่องช้านะมันจะหมายผู้ที่เป็นชิปาปิญญานี่หมายถึงเราท่านวิธีการดำเนินมักจะเป็นอย่างเดียวกันจึงได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบทีนี้พอพิจารณานี้สร้างขึ้นภาพดับปุ๊บที่ยังไม่ได้เข้ามานะมันรวดเร็วจากนั้นจิตก็ว่างเลยไม่มีอสุภะอสุภังรูปหญิงรูปชายในโลกสงสารภูเขาทั้งลูกหมดด้วยความว่างอำนาจแห่งความว่างตีขนาบแรกหมดว่างไปหมดนี่ทีนี้มันว่างนี่พิจารณาอะไรก็อาศัยอรูปภาพน่ะตั้งภาพรูปธรรมน่ะตั้งภาพเป็นการฝึกซ้อมนามธรรมให้มีความแก้วกล้ามองดูเข้าไปกระแสของจิตนามธรรมคือกระแสของจิตสังขารวิญญาณสัญญาอารมณ์เกิดมาจากจิตมันจะวิ่งเข้าถึงจิตวิ่งเข้าถึงจิตไปโดยลําดับลําดาเอาอันนี้เป็นการทดสอบกันเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปนึกว่ากันเร็วเข้าไปเรื่องรูปอะไรนี่หมดว่างไปหมดเลยแต่มันว่างข้างนอกนะหัวใจยังไม่ว่างเอาฟังให้ดีนี่มันว่างแต่ข้างนอกโดยการพิจารณาพอพิจารณาสิ่งนี้แล้วก็เป็นนามธรรมฝึกซ้อมเรื่องการคิดการปรุงสัญญาอารมณ์มันปรุงขึ้นดับไปตามเข้าไปถึงใจเกิดจากใจดับที่ใจดีชั่วดับที่ใจเกิดดีก็ดับเกิดชั่วก็ดับที่ใจใจเป็นต้นเหตุใจเป็นต้นเหตุไล่เข้าไปใจนั้นมีอะไรอยู่นั้นอวิชชาปัจจยาสร้างขารามอรสังขารปรุงออกมาเป็นสมุทัยนั่นไล่เข้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไปถึงตัวรากแก้วของกิเลสตัณหาสภาวะของวัฏฏวนนี้และแต่อวิชชาฟาดกันขาดสะบั้นลงไปนั้นแล้วทีนี้ว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างภายนอก
นี่ว่างหมดว่างภายในคือหัวใจไม่ยึดตนเองไม่ยึดเขายึดเราหมดนี่เรียกว่างข้างนอกว่างข้างในถ้าเราจะเทียบว่าเหมือนว่างข้างนอกนั่นเหมือนห้องว่างเราห้องนี้ว่างเดินก็ไปดูห้องนี้มันว่างแต่เราไปยืนขวางห้องอยู่นั่นน่ะตัวเราไปขวางห้องไม่ดูตัวแล้วว่าจะห้องเนี่ยมันว่างว่างตัวของเราไปขวางห้องไม่ดูที่ย้อนกลับมาพิจารณาเองมันยังไม่ว่างถ้าอยากให้ว่างมันไม่มันจะว่างได้ไงเจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั่นน่ะจะเรียกว่าห้องมันว่างได้ถอนตัวออกมาที่อยากให้เห็นห้องว่างนี่เรียกว่าจิตรู้ตั้งแต่ภายนอกรอบไปหมดว่างไปหมดเรียกว่าห้องว่างที่ย้อนเข้ามารู้ภายในตัวเองขาดกับบ้านไปหมดสมมติตัวยึดเรายึดเขาที่ละเอียดอยู่ที่จิตจิตตะอวิชชานั่นแหละที่นี่พอรู้ตัวนี้จิตตัวนี้ถอนตัวผางเรียกว่าเราออกจากห้องแล้วที่นี่ว่างไปหมดเลยเรียกว่าว่างทั้งข้างนอกว่างทั้งข้างในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านไม่ถามกันถามกันอะไรทำเป็นเดียวกันสดๆร้อนๆนี่แหละว่างนอกว่างในเจ้ามนะพระลูกพระหลานเวลาว่างข้างนอกก็เป็นแดนอัศจรรย์แดนหนึ่งเราไม่พูดไปมากละมันเสียไปแล้วเวลาที่พิจารณาเข้าไปชำนิชำนาญจนกระทั่งถึงว่างข้างในปล่อยข้างนอกแต่ยังไม่ปล่อยข้างในก็ยังไม่ว่างเต็มที่ปล่อยข้างนอกด้วยปล่อยข้างในด้วยว่างข้างนอกด้วยว่างข้างในด้วยว่างข้างในด้วยโล่งไปหมดเป็นสุญญโตโลกังเวทคสุโมคคราชดานัสราชโตดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อดูโลกเป็นของสูญเปล่าว่างเปล่าถอนอัตตาทุกทีแล้วจะข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นคนที่พิจารณาโลกเป็นของสูญเปล่าว่างเปล่าอยู่อย่างนี้จิตดวงนี้ที่ท่านสอนพระโมคคัลลาจะมาปรากฏตัวของเราขึ้นเป็นพระโมคคัลลาองค์หนึ่งขายเป็นขึ้นอย่างนี้เป็นพระโมคคัลลาด้วยกันหมดว่างที่ตรงนี้นะที่นี่ว่างมองดูโลกว่างหมดหัวใจมีอำนาจมากนะต้นไม้ภูเขาทั้งลูกมองไปตาเห็นเป็นลางๆๆแต่อำนาจของใจที่ว่างเต็มตัวนี้มันทำมันปราบไปหมดนะว่างไปหมดเลยนี่จิตที่ว่างจริงๆว่างจริงๆว่างอย่างนั้นโลกว่างอย่างนั้นใจว่างนั่นเองโลกว่างยังไม่ถึงที่พอใจว่างด้วยกันเท่านั้นว่างไปหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมพาลูกพาหลานให้นำไปปฏิบัติศาสนธรรมของพระเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ล้วนๆอย่าไปหาชมตั้งแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งให้ชมอยู่ตลาดมรรคผลนิพพานดูที่จิตมันกิเลสตัณหามันครอบความเอาไว้จึงมองหาอะไรไม่เห็นเห็นแต่กิเลสอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเป็นบ้ากับตลกทางสงสารมันมีคนชั่วใช่ไหมมันมีแต่คนดีมีแต่คนฉลาดแหลมคมนั้นใครไปว่ามันไม่ดีไม่ได้ใครว่ามันโง่ไม่ได้ต้องว่าให้ว่ามันฉลาดฉลาดตัวกิเลสนั้นมันชอบยอสำหรับธรรมแล้วท่านไม่ยออยู่ตามหลักความเป็นจริงใครจะตั้งอะไรอะไรตั้งไปอันนี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นธรรมชาติที่พอเหมาะพอดีด้วยความอัศจรรย์เลิศเลอคือจิตที่พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแล้วนี่คือจิตพอตัวอย่างเลิศเลอที่เรียกว่านิพพานเที่ยงไปหาที่ไหนดูหัวใจถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละตรัสรู้ผางขึ้นมาเนี่ยนัตถิเสยโยปาปโยพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งลงไปถึงสาวกเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันนี่ดูพระพุทธเจ้าดูที่นี่จะเห็นทั่วถึงไปหมดดูนิพพานดูที่นี่นะแล้วดูที่ไหนไปหารูปคำนั้นดูจนกระทั่งวันตายไม่เกิดเอาดูให้เริ่มแกะรอยไปตั้งแต่เริ่มภาวนานะเอาพุทโธก็ได้สมโภก็ได้ให้แกะรอยพระพุทธเจ้านะรอยเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปอย่างนี้สาวกเสด็จไปอย่างนี้ไปเอาตามรอยไปจะเป็นไปตามที่เรากล่าวที่นี่ละตามรอยไปจนกระทั่งถึงว่างนอกว่างในนั่นแหละที่นี่ถึงตัวแล้วข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างนี่ถึงตัวโคถ้าเราตามโคถึงมรรคผลนิพพานแล้วถ้าพูดถึงมรรคผลนิพพานดูให้ดีทุกคนทำเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ในพุทธศาสนาของเราเอาไปหมกไว้ทำไมอยู่ในตู้ในหีบพวกเรามันเป็นหนอนแท้กระดาษ
อ่านแล้วไม่เคยสนใจก็จะปฏิบัติตามธรรมที่ท่านสอนซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแต่อ่านเอาแล้วมันให้กิเลสเข้าไปครอบเอาไปหมดไอ้กิเลสเป็นเจ้าของก็สำคัญตนว่าเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นที่มาในภาษาชื่อใครตั้งก็ได้ซื่อตั้งฟ้าเฉลือได้เตี้ยงก็ได้แต่หัวใจเต็มบริมูลพูดมันประเสริฐอะไรดูหัวใจของมันจ้าไปหมดนี่แล้วอยู่ที่ไหนมันสบายหมดแหละพวกลูกพวกหลานพระเนนทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัตินะมันสดสดร้อนๆอันภัยที่กล่าวมาเหล่านี้ให้อย่าลืมนะเพื่อพวกนักสืบพิมพ์พวกวิทยุพวกโทรทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนี่คือเพชฌฆาตสังหารพระนะใครอยากกล้าหาญอย่างชัยถ้าอยากไม่จมทั้งเป็นนะนี่ศาสดาองค์เอกสอนไว้เรียบร้อยไล่เขาในป่าคือศาสดาองค์เอกให้พิจารณาโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคารวะเป็นคารวะพระเป็นพระมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้หน้าที่การงานที่จะปฏิบัติต่อกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงคารวะเขาปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างนี้นั่นคือไม่สนใจจะสนใจแต่ธรรมอย่างเดียวเขาปฏิบัติอย่างนั้นเขาสนใจกับสิ่งนั้นเราปฏิบัติต่อธรรมพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาดูหัวใจด้วยสติให้ดีนี่เราดูอันนี้เราดูนี่ธรรมจะเกิดที่นี่ความสงบลมเย็นจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นี่ไม่เกิดขึ้นที่ไหนแล้วจะจ้าขึ้นที่นี่ท่านต้องสายไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนพวกชาวพุทธเหล่านี้มันพวกบ้าทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ดูที่เข็มทิศทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั่นคือองค์ศาสดาทั้งนั้นนะพระไตรปิฎกนั่นน่ะองค์ศาสดานั้นมันเหยียบหัวศาสดาไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ่านธรรมะพุทธเจ้านะมันยังยกมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่กำลังอ่านอยู่นั่นแหละเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพวกเราพวกเหยียบหัวพระพุทธเจ้านะตีนมันเก่งนักหน้าตีนที่เละเนี่ยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าได้นะเอาให้หมอบกราบพระพุทธเจ้าที่อ่านลงไปเอาไปปฏิบัติดูที่พระพุทธเจ้าโกหกโลกจริงหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมามีแต่แสดงธรรมของจริงเอกนามจริงคืออะไรนี่หนึ่งไม่มีสองหนึ่งไม่มีสองคืออะไรพยานอย่างทราบกับพระพุทธเจ้าถ้าลงได้อย่างทราบอะไรแล้วไม่มีสองนะพระวจนะที่รับสั่งไปแล้วเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบทั้งนั้นไม่มีผิดนั่นเรียกว่าเอกนามะเองพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นได้ทีละพระองค์เท่านั้นไม่มีสองเนี่ยเอกนามะเองคือศาสตราเอกสอนธรรมไว้เป็นเอกเป็นเอกไม่มีคู่แข่งพระกันจำมานะเทศไปเทศมาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการเทศนาวาการก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเอาพระแก่มาเทศเป็นอย่างนี้นะหลงหน้าหลงหลังหลงนั้นหลงนี่แล้วสรุปความลงไปนี่นะธรรมที่มาสอนท่านทั้งหลายนี่นะหลวงตามาสอนอยู่นี่หลวงตาไม่ได้ไปหารูปธรรมที่ไหนพูดแล้วสาธุเราเรียนมาตามคำพีบาลานตลอดเวลาก่อนจะมาเป็นสมบัติของตัวจากภาคปฏิบัตินี้ออกมาจากคำพีบาลานท่านชี้เข้ามานั่นเห็นไหมปริยัติพระไตรปิฎกที่เข้ามาที่หัวใจของเรานี้นะเราทำไมไม่ปฏิบัติตามท่านเหยียบหัวท่านไปทำไมให้ที่เข้ามาดูเข้ามาสิเอาสอนเรื่องภาวนาเอาดูมันเป็นยังไงใจลิงทั้งตัวเต็มอยู่ในหัวใจเรานี่ร้อยตัวยังสู้ไม่ได้ความคิดด้วยเลยว่าเอาเข้ามาดูนี่นะมันจะจ้าขึ้นมาที่นี่แล้วกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบทุกพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่หัวใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนาติเสยโยปาปิโยไม่มีความยิ่งยอนกว่ากันคือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอกนามกิจหนึ่งไม่มีสองฉุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพียงเท่านั้นโดยฉ่ายเดียวนะไอ้กิเลสมันฉุดลากลงฉุดลากลงพระพุทธเจ้าว่าง่ายมันคอยตำหนิดีแกนคอยขีดการคาดคานให้ระวังให้ดีนะกิเลสตัณหาเวลาจะไปวัดไปว่ากิเลสไม่ว่างเห็นไหมล่ะเวลาจะไปวัดไปว่ามันกิเลสไม่ว่างกิเลสบอกว่าไม่ว่างจะไปอะไรไปสร้างคุณดีคุณงามความดีมันไม่ว่างเท่านั้นละเงินมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจะไปทานเอาไปหาอะไรเอาไปทานแล้วไปให้ผ้าหัวล้นกินหมดไอ้เราหัวขนมันกินแล้วมันหายไปไหนกินแล้วมันก็เป็นมูดเป็นพูดเหมือนกันเนี่ยพากินแล้วท่านเป็นบุญเป็นคุณเอาสมบัติเงินทายาทานไปถวายท่านมันเป็นบุญเป็นคุณเป็นสมบัติชิบขึ้นมาแล้วนั่นรู้ไหม
อย่างเจ้าของไปกินเป็นหมูเป็นพูดขึ้นมามันต่างกันนะเอามาถวายพระมันเป็นอาหารทิพย์ขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในหัวใจเรามันต่างกันนะเราให้เรากินเองให้ใครต่อใครกินเองมันเป็นหมูเป็นพูดขึ้นมาแล้วเอาไปถวายพระท่านนี่เป็นอาหารทิพย์ขึ้นมาใครสร้างได้มากเท่าไรสร้างได้มากเท่าไรสมบัติทิพย์จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นไปแดนสวรรค์นิพพานอะไรพาไปถ้าไม่ใช่สมบัติทิพย์เกิดขึ้นจากการความดีของเรามีการให้ทานเป็นต้นนี้จะมาจากไหนพากันจำให้ดีนะพวกปฏิบัติทั้งหลายนะอย่าหลงศาสนานะกิเลสมันคลื่นใหญ่มากทีเดียวทำหน้าเป็นเหมือนกับฝ่ามือไปกั้นคลื่นกิเลสตัณหาซึ่งเท่ากับมหาสมุทรนี่มันจะไม่ไหวนะไม่ไหวก็จะไปกั้นของใครกั้นตัวของเรานี่เอามันจะหนาขนาดไหนนะคลื่นของกิเลสมันเท่ามหาสมุทรไหมฝ่ามือเราให้ใหญ่กว่ามหาสมุทรคือความเพียรตีมันลงไปตีมันไปขาดมันไปกิเลสหมดเหมือนกันข้างพุทธเจ้าศาสดาเอกสอนโลกด้วยธรรมอันเดียวกันนะกิเลสก็มีวิชาอันเดียวกันที่มากล่อมสารโลกทำเป็นเครื่องแก้กิเลสปราบกิเลสก็มีธรรมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี้เท่านั้นถูกต้องไปหมดแก้กิเลสเคยลาบมามากต่อมากแล้วนำมาแก้แล้วมันจะเปลี่ยนไปไหนกิเลสนะฟาดมันขาดสะบั้นลงไปนะเอานะวันนี้เทศนาว่าการก็เหนื่อยลงเหนื่อยลงนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาฟังเทศวันนี้ดูมีมากมายกายกองเป็นไงให้พากันนำไปคิดไปตรองนะแล้วก็ขอสรุปความแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาเทศท่านทั้งหลายนี้นะหลวงตาเทศด้วยความอาถรรพ์ฌานชัยเหนือโลกเหนือสมุทรคำว่าอาถรรพ์ก็เหนือสมุทรทุกอย่างเต็มในหัวใจนี้หมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตะเกียบตะกายเข้าป่าเข้าโลกจะเป็นจะตายไม่มีใครเห็นนะเวลาอยู่ในป่าในเขาหรือฟื้นออกมาตั้งแต่มันสงสัยว่าผลนิพพานจับคัมภีร์อ่านนะคัมภีร์นี่ท่านแสดงมรรคผลนิพพานนี่แล้วส่วนใหญ่มันก็เชื่อแล้วว่าส่วนย่อยมันเอ๊ะมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนานั่นเห็นไหมอ่านคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นมันเหยียบหัวพระเจ้าไปในขณะที่อ่านนั่นฟังดีนะทีนี้ก็น้อมรับคำของพระเจ้ามาเทิดทูนด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติก็กระจ่างขึ้นไปกระจ่างขึ้นไปอย่างที่ว่านี่ตั้งแต่สมถะธรรมนิพพานสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมฟาดกระทั่งถึงวิมุตติธรรมเราไม่สงสัยเวลานี้การสอนโลกเราสอนด้วยธรรมชาติธรรมสมบัติเป็นอัตตสมบัติของเราเองธรรมสมบัติทั้งหมดนี้มากลายเป็นอัตตสมบัติเป็นสมบัติของเราล้วนๆที่สอนท่านทั้งหลายนี้สอนด้วยความไม่สงสัยบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีผู้เจ้าว่ามีชั้นใดเรากราบลาบยาข้ามนะใครว่าบาปไม่มีมันจะจมทั้งเป็นนะบุญไม่มีมันจะไม่สร้างบุญจมทั้งแผ่นอีกพวกนี้นะนรกสวรรค์มีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ใครมาลบล้างได้เมื่อไหร่บาปบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ยอมรับด้วยกันจึงได้บอกว่าบาปมีบุญมีเหมือนหากว่าในลบล้างมันได้จะยากอะไรวะองค์นี้มาตรัสรู้บาปนรกอะไรนี่ลบล้างพวกเปรตพวกผีแล้วหลุมไหนลบล้างหมดไปพวกเธอไปหาสแต็กเล่าเมาสุราไปหาหญิงหาชายมากี่ผัวกี่เมียยิ่งกว่าหมาก็ได้นะข้านี่ไปลบหมดแล้วข้าไปปราบมันหมดแล้วไฟนรกไม่มีแล้วเอานี่ไปใครอยากได้10ผัวให้ไป20ผัวให้ไปใครอยากได้20เมียให้ไปคอยข้านี่ลบหมดแล้วบาปบุญไม่มีท่านจะสอนอย่างนี้กับเราแต่นี่ทำไมท่านไม่สอนพระพุทธเจ้าองค์ใดก็มายอมรับก็เพราะธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมจากการไหนๆเราไปจะรับร่างอะไรตัวเท่าอื่นนี่รับร่างอะไรนั่นถึงขั้นศาสดาอย่างรับร่างมาได้แล้วเก่งกว่าศาสดาไปไหนจำไม่ดีนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าจะเป็นคนขึ้นมาโดยลำดับเป็นคนดีคนดีเป็นลูกชาวพุทธต่อไปเป็นเทวดาอินพรหมพุ่งขึ้นถึงนิพพานถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสตัณหาก็วันนี้เป็นมนุษย์ต่อไปเป็นสัตว์ต่อมาเป็นผีต่อไปเราก็เป็นสัตว์นรกเข้าใจไหมล่ะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแก่การแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญอันเทวานี้ก็มีท่านเจ้าคุณรองสมเด็จท่านมาเป็นประธานนะท่านพาบรรดาพี่น้องทั้งหลายประชาชนทั้งพระทั้งเณรทั้งประชาชนนำบรรดาพี่น้องทั้งหลายฉุดลากออกจากความยุ่งยากปากหมองออกมาสู่อัตตุธรรมเป็นความสว่างไสวด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ท่านมีท่านเองก็มีอานิสงส์มาก
บรรดาประชาชนทั้งหลายก็ได้รับอานิสงส์บุญคุณจากท่านที่ชักชวนมานั่นเองนะไอ้พระนี่อย่าไปลืมคุณท่านนะท่านพามานี่นะเอาละพออ๋อจบโอ้ยนี่กามก่อนก่อนมาเสร็จแล้วก็ไปเลยซะเลยเดี๋ยวแล้วก็เราค่อยมาพูดกันเมื่อไหร่ก็ได้เราเป็นกันเองผมนี่เจ้าเร็วๆไปก่อนเอาต่อไอ้นั่นจัดไอ้ท่านจ้ะไหวกี่นาทีวันเหรอแค่สักกี่นาทีไหนภูมิกับตายหรือยังภูมิกับเหรอภูมิกับตายหรือยังเนี่ยถ้าตายเราจะให้พอดีเหมาะเวลานี้พระกำลังมากจะให้ไปกุศลาภูมิกับถ้ายังไม่ตายเทศได้เวลาเท่าไหร่ตอบมาชั่วโมง10อยู่ไหนภูมิกับชั่วโมง8นาทีครับเหรอหนึ่งชั่วโมง8นาทีครับเท่าไหร่ชั่วโมง8ชั่วโมง8นาทีโอ้อะไรเนี่ยนั่งอยู่หรือภูมิกับอ่ะชั่วโมง8นาทีนับว่าได้มากนะวันนี้ได้มากนานนู่นเห็นคนเต็มนี่เท่านี้อ่ะทุกวันนี้นะอย่างมากก็แค่นี้ชั่วโมง8หรือชั่วโมง45นาทีหรือ40ห้าสิบเท่านั้นโอดกำลังหมดรอพักเครื่องก่อนนั่งพุทโธอยู่ในใจสงบด้วยพุทโธพวกนี้อย่าสงบด้วยคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดเป็นบ้ามันก็เกิดมากับบ้านกับเรือนเนี่ยอุตมะจะพูดให้กว้างขวางไปไม่ได้เวลาไม่พอจะยอดเขายอดเขายอดเขาไปอ๋อผู้ชายได้ชาลาอย่างนี้ความกว้าง30 เมตรความยาว60 เมตรวันนี้มันมีความหมายเนี่ยเต็มหมดคนอยู่ข้างนอกยังมากกว่านี้เต็มไปหมดเพลงผ่านๆอยู่ตามแต่ตามนั้นมีเยอะศาลาเหล่านี้บรรจุได้เท่านี้แหละเออจะใครว่าเหรออืมเหรอเยอะให้กราบขึ้นเยอะกว่าเออกราบท่านพยานวัชชาปิโรโตพิโรธาเป็นมาจารันตโรมาสีอืม
ขมามิตุมแห่งปิเมฆมิตับบังเอวังโหตุอ้าวลืมแล้วลืมเพราะว่าขึ้นก้นเฮ้ยเอวังโหตุโยจะปุเบไหนโยจะปุเบปมัชิตวะเอวังโหตุอะไรเอวังโหตุโยจะปุเบโยจะปุเบปมัชิตวะโอ้ยเอาละท่านทั้งหลายมีความประมาททั้งภาพต่อผมด้วยกายวาจาใจทุกอย่างผมให้อภัยโทษแก่ท่านทั้งหลายและขอท่านทั้งหลายในเมื่อรับขมาต่อกันและกันแล้วเป็นว่าหมดภัยหมดกรรมหมดเวรให้ตั้งใจไปพึ่งปฏิบัติชั่วหน้ากันนะเอาละสาธุพร้อมหน้ากันพอใจเมื่อนั้นเห็นไหมโบราณมันจะลุกได้เป็นรับขมาก็ไม่ได้พระแก่นั่นเหรอเป็นประชุมแบ่งมันวะมันขายหน้าต่อคนมากๆเลยนะไม่ได้ขายธรรมดาเวลาเข้าสงครามไปอ้าปากอย่าลูกเดี๋ยวจะให้พรให้พรต้นหน้ากันก่อนอย่าด่วนลูกอย่าด่วนลูกนั่งก่อนจะให้พรให้พรต้นหน้ากันก่อนจะให้พรให้พรให้พรจะให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุราเพปูเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนสัจจโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเหนื่อยให้ความก็จะไม่ได้เหนื่อยเออละสิเดี๋ยวละเอาลุกได้ไปได้แล้ววางคู่มารับแล้วก็ไปพระให้พระผ่านไปก่อนให้พระผ่านไปก่อนประชาชนค่อยตามหลังมาไงให้พระผ่านไปก่อนรอก่อนให้พระผ่านไปแล้วก่อนรอก่อนประชาชนค่อยตามมาเสียงให้พระผ่านไปก่อนคนเรียนช่องให้รอให้พระผ่านไปก่อนรอให้พระผ่านไปก่อนเอาพุทธลูกกลับคืนเอาพุทธลูกกลับคืนให้เอาพุทธลูกยกพุทธลูกกลับคืนให้พระเจ้ามีพระเจ้ามียกพุทธลูกกลับคืนให้เจ้าของรับแล้วเรารับแล้วพุทธลูกยกคืนให้เจ้าของเรารับแล้วเรารับแล้วเอาคืนให้เจ้าของให้เจ้าของมีความดันหลงหน้าหลงหลังนิดหน่อยครับทำนิดหน่อยอ่ะคนนั้นดีหมดพลาดนี่จะลืมได้แต่ว่าเอากลับให้อีกขาดหายเงียบไปเลยครับเพราะเรื่องได้ตามไปว่าเอามาอีกครับเก็บกลับแล้วนะหลงหน้าพลาดขนาดก็คือกันตอนที่เทศมันออกหมดเนี่ยออกเต็มแต่ตอนนี้เทศตอนนี้ไม่ออกหูยังพ่อเทศได้ถ้ามันออกหูแล้วนี่เป็นยังไงหายเลย
ก็อยู่งั้นน่ะคนแก่กับคนแก่อยู่ด้วยกันงั้นๆยกยกขึ้นไปไปเลยแก่แล้วเราเข้าท่านไปเข้าท่านไปอันนี้จะยกมาใส่ไว้ครับใส่ไว้ไอ้พระถือกล้องถ่ายรูปมันเป็นยังไงพระองค์นี่นะมันถือกล้องถ่ายรูปไอ้พระเจ้าบ่าวนี่วะมันมาอวดต่อหน้าเราเนี่ยมันหน้าด้านพอแล้วพระองค์นี่นะนั่นเอาสักหน่อยเลยมาถ่ายรูปอีกพระถือกล้องถ่ายรูปพระถือกล้องถ่ายรูปพระขุนนางมาถ่ายตอนหน้าหลวงตาบัวมาถ่ายหลวงตาบัวซะด้วยนะโอ้ยไปไหนไปเอามันมาอะไรประสายขอดเฮ้ยเอาไปโยนไปนู่นไอ้ยินเสียงหาว่าว่าจังใกล้ตาอะไรอย่างเงี้ยไปมึงไปขอดปล่อยมันไปปล่อยมันไปลงไปเอาลงไปแล้วอะไรไปไปที่นี่เหรอเกียร์บังเกียร์น้องไปเอามาทั้งคู่ทั้งเหยียดปวดขาเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดคู่เดี๋ยวเหยียดวันนี้แค่วันนี้ออกทั่วประเทศไทยเดียวที่ออกเลยนี่ขายที่งานเลยอ่ะออกแค่นี้นี่ขายที่งานเนี่ยได้ไปขายได้เยอะเลยเพราะว่าชั่วโมงกว่าไม่ค่อยมีตอนหลังนี้แล้วก็เป็นถัดเป็นทำเด็ดชั่วโมง8 นาทีครับเนื้อว่าใช่จริงนะครับเป็นตั้งใจสงเคราะห์เลยใช่ยังไงแค่เป็นอย่างนั้นจำไม่ได้ไอ้เรื่องหลงลืมช่องการแค่ไปก็ไปตัดข้อหายไปขาดไม่ใช่ว่าแค่เรื่องใหญ่นะใช่ไหมครับความการไม่มีวางนอกวางในวางนอกวางในวางข้างนอกวางข้างในถ้าห้องมันวางแล้วแต่ตัวเองยังไปอยู่ตรงกลางก็ไม่วางต้องตัวออกไปด้วยมันไม่มาที่ตึกนี้อะไรว่าผมตัวตึกจะไม่ว่าเพราะตัวตึกถอนตัวเองแล้วว่าเพื่อคนมีก้าวข้าคือตึกเองยังไม่ปล่อยตัวเองมันก็ยังไม่ว่าแล้วปล่อยหมดปล่อยยังมาเกาะเป็นเกาะเยอะๆคือเราบอกยืนอยู่ข้างบ้านว่าไม่อยู่ตัวเองมันไม่ว่าเพราะว่าเขาอยู่กว่ามันไม่ว่าออกมาเพื่อพอรู้ปั๊บยกพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานี่ก็เพื่อนหนึ่งเนี่ยต้องยกเลยว่าแค่พระโมคคัลลานี่ใครเป็นพังว่าเป็นพระโมคคัลลานะเหมือนกันหมดเลยเขารีบไหว้เขาอยากเป็นพระโมคคัลลานะเขายกมือไหว้ท่วมหัวเขาอยากเป็นพระโมคคัลลานะไหว้ไปทีหลังก็ได้ไปทีหลังก็ได้ลมออกหูไม่รบกวนใช่ไหมตอนนี้ไม่รบกวนเพราะไม่ยืนพูดเยอะเท่าไหร่ถ้ารบกวนเราหยุดเลยไปไม่ได้แค่ยืนออกอย่างนี้เราหยุดเลยไปไม่ได้แต่ว่านี่ยืนออกช่องถ้าไม่ออกช่องนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปต่อก็มีถึงขั้นแล้วนี่มันจะเริ่มออกแล้วก
ออกหนังตอนเย็นเพื่อออกตอนที่จะพูดไม่ได้พอพูดปั๊บออกวันนี้ยังมีออกช่องนี้ไม่ออกนะเดี๋ยวป้องกันผมลืมหมออ้วนหมออ้วนบอกได้ประสานงานไปทางหมอวิทูลเวียงจันทร์ที่ว่าจะว่างยังไงจะได้มากราบเรียนหลวงตาช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนเขาไม่ว่างเลยครับเขาจะว่างก็ประมาณวันที่8เดือนหน้าแหละครับเลยกราบเรียนท่านหลวงตาแล้วหมออ้วนบอกวันที่8จะเอาเครื่องมือไปให้เวียงจันทร์ด้วยครับเขาบอกว่าเขาก็ถึงแล้วมาถึงแล้วครับก็เพิ่งครับเราจะเอาขอไปเสร็จครับครับพระขาวครับพระขาวพระขาวไปเสียแล้วที่โกดังครับเอาคำวันนี้ได้ที่เก้าวันนี้ได้ทุกเอ็นบาทการก้าวตาต้องข้ามวันนี้ได้ทุกเอ็นบาทการก้าวตาข้าวใหญ่กว่าต้องข้าวมีข้าวใหญ่กว่าฮะไปข้าวไปข้าวสามบาทนะเขาบอก3บาทครับตอนเช้าเขาไปที่4บาทมีที่ไหนครับมันจะคุณก็ก็โอ้มันยังฝันเราเนี่ยแต่นี่คือว่าจะต้องแก้ไว้ก่อนครับครับเราใช่ไหมครับเรียนนี้ตอนขับรถมาเนี่ยครับท่านพระประดนพูดถึงในการที่พระป่ามาคารวะเรียนในโอกาสวันนี้ครับเดินหลวงตาก็ไม่ได้อนุญาตเพราะถือว่าเป็นพิธีรีตองหลวงตาไม่เอาแล้วก็ท่านเจ้าคุณมาขอมูลเหตุที่หลวงตาให้ท่านเจ้าคุณบอกว่าเนื่องจากตอนอยู่ที่เชียงใหม่ตอนสมัยเรียนหนังสือท่านเจ้าคุณถวายร่มหลวงตาหลวงตาเลยกตัญญูกตเวทียอมให้หรือว่ามุ้งครับไม่ใช่หลวงมุ้งครับขออภัยจะยอมให้ก็เลยพวกพระเนรกับศรัทธาญาติโยมก็ได้อาศัยท่านเจ้าคุณเป็นผู้นำมาเราพูดจริงๆนะเป็นนิสัยของเรื่องลูกคุณคนนี้จำได้ไหมครับท่านเจ้าคุณไปเชียงใหม่แล้วนี่ท่านจะไปยังดูท่านมีเรื่องท่านให้เราท่านเมื่อเรื่องพระเดชว่าก็พอดีนะเทพเลยนะครับผมประโยชน์ทั่วถึงกันพระนอนมากไว้ดูคงไม่มีไม่ลงมาชี้แล้วถือว่ามากเหนื่อยมากตัวเหนื่อยมากตอนเทศนี้ตอนเทศนี้ลมยังไม่ออกหูเทศได้สะดวกเดี๋ยวที่ออกแล้วนะที่หยุดเทศไปแล้วเริ่มวันปุ๊บปั้นออกเสาหูก็อย่างนี้แล้วเทศไปได้แล้วเริ่มออกแล้วตอนเทศที่แรกลมยังไม่ออกหูพูดได้ตัดโจทย์คนทุกคนเวลานี้ออกทั้งสองคนพอพูดปั้มออกอย่างนี้เลยสู้ไปได้ไปแล้วละที่จะไปละทั้งแจกทั้งพระทั้งเนร2,500องค์ครับครับ2,000บาท